สาวาตุเตชะยะมังคะลานิ
ภิวิทานิจุปันทวานิโมกังสุขังอธิกามัยยะนะโรสัพพัญโยท่านนี้มันก็ถูกชื่อแม่บทย่อนะความมันถ้าจะย่อตรงไหนถ้าจะย่อสัจจังไม่ได้หรือจะย่อความนามโภคย่อที่สี่ของย่อของเอตาติตอนนี้เราตอนนี้แนะนำบทย่อนะเวลาสวดสวดเป็นสวดเป็นย่อเป็นว่าย่อย่อต่างๆไม่ได้น้อยเกินไปก็ย่อตรงสัจจังตอนนี้เราขอย่อนามโภนะนังโมตะนังพระพุทธธรรมวิปุตตะมะหิตินปุเตนะเถระพุทธเกนะธัมมากัลยันโตติตุปะเทสัมมิทินาทิตวามุนินโทตันเตจัสสาภวัตุเตชะยัมมังคะลานิมโนกรรมังปะ
ชิตยะมังคละอาหารอันนี้ก็หมายถึงว่าปฏิยังตัวนั้นที่ยังโหโหที่ยังโหเลสะกายานังนันทิวันตันโตเอวังตะวันทิเตโยโหหิจยานสุจยามังคะเรอัปปะดาจิตะวันตังเหสิเสภะตะวิโมทะเลอภิเสกเกสาเราเป็นมาตลอดเลยตอนนี้
Thank you.
วันโตยะโตตังคุณทิจยะสวะสัตวะสัจจะอายุจะชีวะสิณทิมะวันตุเตนุวัตตะโกนันทวัตตะโกสิริวัตตะโกยะสวะที่ทางคุณบทกับเพียงน้ำม
กับเตรียมใจกับตรงไหนนิพพานจิตตรงไปถึงนิพพานจิตถ้าถ้าตามท่านหลวงพ่อว่าจุดตัวไปดับเตรียมไปเลยบางทีมันเสียไปเกิดไปตั้งแต่นั่งโมแล้วไปถึงโดยจับกุมารที่ทำพิเศษมันไม่เกิดไปดูแล้วมันไม่ขันเขาก็เลยบทแบบเตรียมใจเนี่ยเขาเป็นแบบต้นท้ายนะที่หลวงพ่อเลยเอาไปแก้ไปยังที่สุดน้อยอะไรแบบนี้ส่วนไปที่นางตุลานางนี่พันปีคนนั้นเนี่ยตัดเทียนไปตัดเทียนน้ำมนต์นะนิยตังจะทำมโลกัสสมิงมานะสัมภาวะเยอะปริมานังหุตตังมาโทสติวิญญาณจะสัมภาทังI'm so sorry.
ำให้หายสงสัยว่าต้องตรงทำไมมันไม่เข้ายันยันเลยทั้งวันนั้นทั้งนอนพระบาทร่วมนุ่มตัวต้องมาบัดร่วมเราก็จะลองดูตั้งแต่นั้นแข่งว่าชนะแข่งแบบนี้แข่งแบบนี้จะแข่งปกทุกเงินเดียวเยอะเลยที่เหลือก็คงจะก็แล้วแต่ต้องคิดเองมันมีท่าเครื่องเลือดถาถ้าไปตามลำดับผู้บัดช่วยทำนองไม่ได้ต่อไปนั่งเลยต่อไปนี้แข่ไปนี้เสียจะลงท้ายมันได้จะมันมีโซ่ติดกระโซ่ยาถาได้ฉะนั้นจะเริ่มต้นมันรู้เรื่องเลยนั่นแหละปันนี้ได้ไหมปันนี้มันทำมันในช่วงมันนอนไม่ได้พวกง่ายเลยลูกต้องฝันก่อนเท่าไหร่คือตอนต้นเนี่ยเล่นเกินไปเล่นรู้ยาทาไปนะครับยาไปเป็นที่ลงท้ายตอนไม่ได้มาอินโซติกระโซยาทามันทำไมมันไม่ไปทำมันไม่ได้ผมเป็นคนที่ขาดที่จ่ายมันเป็นยังไงรีบไปไหนทำไมช่วงนอนมันไม่ได้ช่วงนอนไม่ได้แต่ที่เราพ่อเล่นกับอะไรแม่งหอดแม่เจ๊บอกหมาเหล็กมันหนาบางตัวเดี๋ยวตัดหมาตัดหมาตัดหมาตายเลยโดยขาดหนังงงงงแมงป่องชาแมงงอกแล้วสีอะไรดีวะมากเลยหนักมากเลยคือสูงต้องบอกเลยคือท่านต้องบอกเลยคือความอาจจะนอนที่หลังกันท่านนั่งด้วยคุณหมอประมาณมันเกิดเนี่ยท่านนั่งด้วยคุณหมอแหมแล้วความนอนหาถูกกว่าทีนึงเกิดมันก็เจ้าหน้าที่เดินถ้าเข้าว่าตื่นช้าได้งานน้อยหน่อยตื่นสายได้งานมากมันเป็นสามภาษาที่มันคุ้มให้มันคล้องจองในคล้องจองแล้วก็ทำงานเสร็จผมทำงานไม่ตั้งทางเลยนะผมมาทำงานนู่นทำนี่ตอนต้องคือตอนผู้เป็นแม่เลยก็ตัวเองเตรียมจัดบางทีผมลองดูนะผมลองให้ดูมันจะลงจากคนเดียวถ้ามันจะลงคนเดียวถ้ามันติดสายมันเป็นแข่งดูแข่งว่ายสนามแข่งกันไม่ได้แข่งกันไม่ได้เมื่อวานหลวงพ่อจับโทรศัพท์หลวงพ่อมาดูข้างเรือนสุดยายตายนะครับยายตาเนียสุดจังเกิดตรงนี้นะเกิดอันเพลินอันเพลินนะที่เราไปทำอันเพลินเหมือนกันท่านจะแทรกไหมท่านจะแทรกท่านคือฟังหลวงพ่อก่อนถ้าหลวงพ่อไม่รู้ผมต้องจะถามท่านผมก็ต้องมาเดี๋ยวว่ามันจังเดี๋ยวท่านแทรกก่อนท่านไม่เข้าใจไหมถ้าจะแทรกเนี่ยขอโอกาสเนาะเพราะสอนคนท่านอย่างนี้แหละท่านหลวงพ่อลืมใช่ไหมถามก็ได้ท่านผมก็เลยลืมผมบอกว่าท่านว่าอย่างเงี้ยวันที่ผมจำได้เพราะอ่านท่านผมรออายุท่านฟังอย่างเงี้ยฟังตอนจบเดือนที่หนึ่งกรกฎาคม2513ผมก็มานั่งชมตนเมื่อไหร่จะบอกอายุที่ตอนที่เก็บภาพผมมันอยู่เขาเขียนไว้ข้างผมอายุ54พอดีมันอายุ54ผมก็กดเลยกดตั้ง13เดือนมี13สิบสามกับห้าก็ปรากฏว่าเดินมาขึ้นรถผมก็ให้ดูเนี่ยดูออกจริงๆไม่ได้กลับแล้วนะ54ไปแล้วฟังตอนจบอย่างนี้แล้วผมไปก็โดนบันดาลปกติผมจะไปขึ้นรถจอดที่หนึ่งไอ้ที่มันเอาที่ไปเก็บขยะโอชาของขยะที่ไปเก็บขยะถุงบางถุงถอยมาจากช่องเมฆนั่นนะเอามาจากช่องเมฆหลวงพ่ออ่านลงคนนี้อาจมีเขาถอยนะคนถึงลอยถอยมามันทิ้งไว้นู่นท่านที่รถจอดอันแรก
ขาจะรู้ร่วงเข้าไปผมเห็นแล้วหนึ่งผมเห็นมันอารมณ์ด้วยเข้าใจไหมสองว่าผมที่เดินผมไปเยี่ยวว่าจริงท่านผมไปเยี่ยวจริงๆแต่ว่าทำไมผมจะไปตามดูมันจะเกี่ยวไม่เกี่ยวท่านผมสั่งให้ขึ้นรถแน่นอนไหมแน่นอนครับผมผมเห็นแต่อารมณ์อารมณ์สองถุงมันจะใช่ผมเดียวขออนุญาตครับขอโอกาสให้แบบพวกเขาแบบผมขึ้นมาแต่พวกท่านผมบอกมันแล้วผมบอกมันแล้วสาธิตสลับว่าตรงนี้แหละครับคนแต่กับบางคนนะแต่ก็ต้องพอไปนะว่าเดี๋ยวบอกคนนี้แหละถ้าคนที่จัดการแบบเรียบร้อยอันนี้ได้แต่ก็ต้องพอนะยังมาบอกได้ไหมคุณต้องพ้นหนอแล้วพอบอกจักซื้อนั่งตะปุ่นท่านนั่งตะปุ่นหนึ่งต้องพอจักปุ๊บมันต้องเงาบอกก็แม่เนี่ยอายุไม่ถึง20-30 ปีแล้วหรอกเอ้าก็มันร่วงบางทีมันเกิดก้อนเนี่ยมันเงาเรามันคือมันจะซึมเหมือนคุณดิให้ที่แม่เข้าไปมันไม่แยกความจริงใช่ไหมพูดแล้วมันไม่แยกตัวบุคคลเมื่อวานเจ้าวาดด้วยกันพุ่นเจ้าวาดีพุทธรัตน์โตเรากับบุญพุ่นกับหลวงพ่อนั่นแหละหลวงพ่อโสกัวเราเลยมาหลวงพ่อเป็นพุ่นตอนนอนท่านผมบอกอาจารย์เจ้าวาดีนี่คือเราดูได้เราแข็งกระด้างแล้วเราดูอะไรไม่แข็งกระด้างเลยนะตัวใหญ่ๆนะท่านเข้าใจนะท่านเข้าใจทำงานของผมแม่ท่านตายท่านก็บริหารแต่การถูกต้องเนี่ยถูกต้องจริงๆยิ่งกระหายหลวงพ่อหลวงพ่อจับขึ้นไปถ่ายรูปแล้วทำไมหลวงพ่อเล่นอ่ะหลวงพ่อเล่นอ่ะ13-50ทำไมมันดอกแล้วหลวงพ่อให้หลวงพ่อเชื่อว่าพวกผมเชื่อครับท่านผู้อื่นเลยแล้วเลยมึงบอกว่าน้องฝันชนะอาชีพแต่เดี๋ยวผมเป็นอย่างนี้ท่านผมทำงานท่านจะไปถามนะเวลาผมจะเผื่อพวกท่านผมก็จะเผื่อนี่แต่ถ้ามันพุ่ง5 รอบผมไม่เล่นต่อผมจะเล่น5 รอบแต่น้องฝันน้องก็หักคุณเอาไว้200อย่างเงี้ยก็จำหมดแล้วนะแต่บางคนจริงๆคนอย่างนี้ผมก็เสียให้มันนะอันนี้ผมจะลองมันหมดวัดผมลองมาแล้วยังผมหมด1,700ควายหมานั่นถูกเท่าตัวเคยมีหรือยังหมานคนเดียวเขาเป็นหนี้2,800ท่านเขาเป็นหนี้3,000ไปไอ้ซ่อมรถนั่นเนี่ยเป็นหนี้หลวงพ่อจะมาเล่นให้เพื่อจะใช้หนี้200ปองให้บอกครับที่มาได้มาหลอกมาออกเบิร์ดเบิร์ดจะ1,700ทุกวันเกือบ1,800ไม่ใช่ธรรมดาที่ผมทำให้ดูอยู่มันคือหมายถึงว่าผมเล่นอยู่บ้าน6 บาทท่านถ้า6 บาทมันถ้า5 บาทท่านได้450ผมเล่นอยู่6 บาทถ้ามันออกมาตัวตรงก็ได้ประมาณ500-500แต่ถ้ามันออกตัวกลับจะบนจะล่างกันเขียนชื่อครั้งละขันคือร้องคนใหญ่เนี่ยร้องกว่าหรือว่าพวกไปลงคนนั้นบัญชีติดจำไหมที่จานเลยตั้งหนังหมาเลยที่ถือตัวจริงแต่ที่ก็ถูกกับหลวงพ่อนี่คือไอ้โบ้ยังก็ฉลาดเนี่ยไอ้ความมันทำให้ถูกกับหลวงพ่อมันถูกถ้าหลวงพ่อถูกก็ถูกเบิ้มมันไม่จอดจงตัวมา มันไม่จอดจงอะไรนะถ้าวันหน้าขอตอนนี้บอกซอยบอกชักเดียวมันไม่ผ่านเลยครับเฉพาะด้านมันไม่ผ่านมันไปเบี่ยงไปแม่ขัดพ่อมันพอได้ครับเพราะมันเป็นภาษาเมื่อวานแรกหลวงพ่อถามคือไปขับรถยังไม่ได้ค่าแรงนะครับยังไม่ได้ค่าแรงนะครับหลวงพ่อใจเลยเดี๋ยวผมจะลองดูจะลองดูตอนฝันเนี่ยครับผมบางทีผมคุยกับพวกท่านก็บางทีผมหาการมั่นขนาดหลวงพ่อจะไปพูดกับหลวงพ่อใหญ่เบิ่งเหมือนเมืองแทนพ่อน้องพ่อเองนะสื่อเยอะโอ้ยทั่วท่านที่จะนี่เขาต้องเตรียมพร้อมมากครูท่านไหนจะปล่อยพี่งานเอาท่านน้องพ่อมันไม่งานน้องพ่อไปเลยขอการน้องมันกันน้องพ่อกับเพื่อนในโบ้ไปโบ้ใจไม่มีคำว่าเป็นนี่
ผมไม่มีเศษเป็นหนี้เกิดขึ้นมาเป็นหนี้สองบาทถ้าผมไม่ซื่อสัตย์อย่างนี้ท่านที่ดูเทวดาจะดูไหมอย่างยกตัวอย่างเขาจะโป่งเล็กโป่งน้อยขันขึ้นต้องไปต้องก่อเจ้าจะแตกลอยต้องก่อหักเกิดทุนสองบาทว่าแน่เลยว่าแน่เลยอันมันธรรมดาแค่เป็นบาทตู้เปรกเลยท่านไม่ใช่ตัวการเลยท่านตกผมนุ่มยังแตกนุ่มผมนุ่มแตกปกติผมนุ่มไม่ถึงขนาดเขาจะเทวดาเห็นความดีความชอบแล้วมันก็ตุ่นเที่ยหลายคือว่าพอสบายเหมือนในสินทางก็ได้ดันเต่าพวกขยะรถคันนี้น้ำมันบ่อยผมก็เหลวมากโอ้เหลวมากเนี่ยซีซีซีใส่ซีซีใหม่เลยซีซีเป็นเน็ตเจ้าในญี่ปุ่นมั้งเอาตัวใดเน็ตเจ้าที่ไอเขาเรียกโอ้บ้านเป็นเน็ตเจ้าในสมองเป็นตาภาคบันไดขึ้นบนรูปบันไดมีก้อยมันถึงหนองมันเป็นสีบดที่เซ็ตอยู่มันเป็นระเบิดเป็นผ่านด้วยท่านี่ห้องนี่เช็ดได้ด้วยครับเป็นดีเช็ดชิ้นในโกดังเป็นชิ้นกินเขาแบบนี้เกี่ยวเลยคือถังโบนี่พูดอะไรไหมโบตรงนี้เกี่ยวกันถามสิเกี่ยวโบตรงใส่ยังเลยเอาตัวเดียวมันเลิกจากไอ้ที่เราต้องสอนด้วยการวัดเกศผมก็ได้หอกผมก็ไปต้องมันแก่ฝันติดยึดหมอนก็ได้นักแล้วกระบาลอะไรนะข้อมันผมสอนลูกผู้รู้ผู้นั้นเข้าใจไหมต้องรู้จักการละเทศะรู้ทางทั้งนั้นบางทีผมอ่านน้ำดื่มผมก็ไม่มีสุดใส่ท่าผมก็นุ่งผ้านะไม่เปียกถ้าไม่ถ้าผมอ่านน้ำดื่มแล้วท่านมาเบิ้งก็ได้ถ้าเบิ้งก็ได้มาว่านโบแล้วจะเปิดอันกระโปรงอันเน้นโบเปิดขึ้นมาน้อนน้อนเขียวน้องเขียวแม่มันแหล่ดูดูดูบอกเปิดน้องพ่อเปิดมันเร็วไอ้ตาน้องพ่อเร็วไหมครับใช่ไหมมันหยอกกันมันเล่นมันเปิดกระโปรงโบเนี่ยไปเปิดกระโปรงเด็กเล่นแล้วน้องพ่ออ่ะตัวอะไรเนี่ยมันตัวอะไรมันมาน้อนน้อนหน่อยน้องน้อนเขียวเขียวแม่หมดเนี่ยน้อนดำจนนี่เป็นต้นผมเร็วนะครับผมเร็วแต่ถ้าอาตาหลวงพ่อท่านแต่ตัวหนังสือเนี่ยหลายคนก็เข้าใจถ้าใกล้ๆอย่างนี้ได้คงต้องใส่เล่นขยายแต่ถ้าอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะเผลอขี่รถอยู่นั่นจะมาเห็นทางข้างของลูกข้างๆขี่รถจะฟาดนู่นน่ะหน้าวัดก็ได้ครับถ้าผมยืนอยู่สี่แยกสามัคคีถ้าคนที่คุ้นเคยเรื่องรถใครก็หอนนาฬิกาผมรู้นะครับว่ารถใครผ่านไปอย่างนี้อย่างเงี้ยมันยาวมากเลยยาวมากเลยแต่ถ้าใกล้ไม่ได้ครับท่านเห็นน้องก็ชี้เลยกันหน่อยชี้เลยชี้กระถางชี้หน้าคุณเจ้ากับสนมสนมเนี่ยกระท้อนสระอีสีเลยท่านนอนหนูกันหน้าเอาแต่หน้าสีหน้าบัดหม้อมาตัวน้องไทยมาสีหน้ามาเลยแปลไปแปลไปแบบคติแบบมันก็งงกว่าอาจจะตัวตรงไม่ใช่เหลืองอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเอาตัวตรงๆอย่างนี้เนี่ยถ้าตัวยอดในประเทศผมก็รู้มอทอนี่มันจะสอบสอนสอบสอนปชปอย่างนี้เนี่ยเนี่ยก็เกิดตัวยอดนั่นผมจะดูโลโก้ของไอ้มหาชัยโลโก้ของวัฒนธรรมนี่มันจะเป็นการเกิดผมจะไปอ่านผมก็รู้ถ้าโลกโกมันอย่างนี้เป็นต้นอังกฤษก็อ่านได้เป็นบางตัวจีนนับได้หอดลอยมักคนใกล้ด่านท่านถ้าตาโดยดีหอดท่านจีนก็จีนให้หลังอีกด้านหนึ่งด้วยนะจีนให้หลังจีนเล่ยๆหมอกได้จีนหมอกมันบอกรูปแบบได้หรอยังจีนจีนที่ตาสีหัวรับคนคอยขับคิดกันหนึ่งน้องกับสองกันลูกชายว่าสลึงหนึ่งก็เลยเขาเข้าไปทำสองสลึงน้องพี่น้องพี่น้องพี่อันนี้คือสองสลึงคือ57 ตังค์ถ้าเจ็บปกก็ไปบาทถ้าจับปกก็10 บาทถ้าแป๊ะก็มันลูกชายมันคือบาทเป็นลอยหลักคิดแล้ว
ผมไปจำมันก็พูดผมจำมันต่อรู้ๆมันตัวมันมีร่องรอยเลยครับเขาเจ็บเขาเจ็บมันอ่ะเขาเจ็บมันเจ็บมันเจ็บอยู่เดี๋ยวมันเจ้าเจ็บอยู่เลยมันจะแทนตั้งน้องแต่เขาเงาะเขาขาดมันดามปุดล่างเป็นบันไดแต่ถ้าใช้แบบเลือดแดงนะผลท่องได้ทั้งสองภาษาเลยคือมาพจน์กับบาลีผมจะแน่นเนี่ยมาพจน์กับอะไรเนี่ยมาพจน์ไหนตัวบูโบสตาร์ตันโตบูเบแล้วเราจังทอดจังตากับบังโฮนตีพ่อท่านจะบอกไปใหม่พ่อทหารจะบอกเด็กขอถังนี่สิพ่อละตั้งถึงนี่สิไอ้พ่อเลยว่าหน้าสิบหน้าเสิบนะเด็กคันบาลีนะครับเพิ่งเข้าสวดปูโปสกาก็ได้ทั้งตัวปูเทนวัตถังปูไวถึงจังจะกับบังโมวันตีขัดไปลงบังมันก็ขัดทั้งคนละขัดขัดกากับบังโมวันตีนั่นอันนั้นอันนั้นเดี๋ยวจะมาคนคาบาลีมันเป็นไงปูโปสกาก็ได้ทั้งตัวปูเทนวัตถุต่างปูไวถึงจังจะกับพังโมวันตีเร็วที่สุดสามสิบเจ็ดนาทีท่านบนส่วนเลยสามสิบเจ็ดนาทีแต่ส่วนมากก็อยู่ในเกณฑ์42นาทีแต่ช้าหน่อยแต่ถ้าผมสวดถ้าหลวงพ่อสวดเขาไม่เอาหนังสือมาแต่ถ้าหลวงพ่อสวดชิ้นนี้ครูบาบุญธรรมสวดไม่ต้องเอาหนังสือมานะไม่ต้องมาทานแล้วตอนทักท่องจำใส่เวลาตัวประมาณผมท่องง่ายนะครับประมาณแบบง่ายกว่าประมาณอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งท่านต้องเข้าใจนะผมแน่ไหมคือผมจิตมันเป็นสมาธิใช่ไหมผมก็ผมไม่ใช่เสียงนะผมจำเกิดแต่ยากที่สุดผมก็จำเสร็จแล้วทีนี้ว่าเวลาว่างไปบิณฑบาตเราก็ทบทวนแล้วก็มาดูตรวจอีกทีนึงว่าเราสะกดถูกไหมไม่ได้ท่านอยู่ห้าเล่มท่านถามตัวไหนมันผิดที่ท่านพูดเลยแต่เอาง่ายๆดีกว่าแล้วผมเขียนถูกเลยหนังตามอ่านบทใส่ว่าผิดมันกุหลาบแท้หลวงพ่อประมาณอาทิตย์วันหนึ่งผมจำได้ประมาณยังไปที่ปีไอ้พวกไม่ต้องถามเขาก่อนไอ้ไปที่ปีที่ซื้อของแต่ความมันเป็นสุขนำประดานโยมนำประดานประจำเลยนะทุกอย่างเรื่องผมไม่ได้นาดำความเครียดเลยนะผมได้เปิดหนังสือจนดำตื่นพ่อแม่เลยนะพ่อแม่เลยนะผมก็เปิดดูเอาง่ายๆดีกว่าเอาถ้าผมจะจำมาผมก็คุยกับท่านแต่ผมจำมาหนังสือมาเดี๋ยวผมจะจำให้อยู่สามแถวก็ได้ที่ไม่เคยท่องเลยเอามาผมจะจำมาอยู่แล้วก็ได้ด้วยผมเชื่อที่มีเชื่อเพราะอะไรเมื่อต้องมาท่องคือผมพูดไปด้วยนะท่านผมพูดผมก็ไม่ผิดแต่ผมเปิดผมจะจำเลยนะผมนำธรรมวัดบทสวดไม่ได้ผมก็ท่องไปด้วยผมก็จำมาด้วยแต่ผมก็นำธรรมวัดไหนเข้าใจไหมนำทำวัดเขาบอกว่าเขาให้สายานะเลยนะบอกว่าโอ้อัจฉริยะในการนำทำวัดก็ผมถามว่าไงจังผมถามว่าเขาไม่รู้ว่าเราพ่อสอบอย่างที่นี่ไอ้ตีมีสังคมมีอะไรเยอะแยะไปหมดมีสมชัยมีอะไรผมก็ถามไปหมดมีเพทายมีอะไรเยอะแยะไปหมดมีสมศักดิ์บ้างอะไรบ้างมีด้วยกันใช่ไหมผมก็แย่ลองดูนะพูดได้มากส่วนเขาใจก็จะมักสวดคนความคิดว่าเห็นต่างกันใช่ไหมชอบสวดคนละบทคนละบทอย่างนี้มันไปกันไม่ได้นะไปกันไม่ได้ต่างคนต่างสวดดีกว่ามั้งหลวงพ่อเพราะต่างคนต่างชอบหลวงพ่อเอ้าหลวงพ่อจะพาสวดในสิ่งที่เราไม่ชอบใจนะบอกเอาตามผู้นำนะถ้าไม่ตามผู้นำทางนั้นเนี่ยหลวงพ่อพรรษานี้ท่านเห็นผมเข้มไหมผมเข้มบอกทุกคนเข้มไปหลายคนพรรษานี้ถ้าเกิดมีทะเลาะบอกแรงกันถ้าผมให้หลังจะตีกันอยู่ตรงนี้มันอาจจะไม่เมียก็ผมบอกแล้วผมขอแล้วใช่ไหมวิธีการใช่ไหมถ้าบางทีอันใดเห็นว่าผมพูดเล่นๆจับตอนเลยนะครับจับตอนเลยที่เอาแบบพัดเห็นมันขาดเองมันเป็นแบบใดทำไมผมถึงได้เด็กผมถึงได้บอกในการรักเทศะถ้าผมพูดจนมันจบผมขยับไปนี่ท่านพลาดท่านน่ะ
หนึ่งผมก็ดูอากาศยานก็นุ่มมือหรือจะยืมขอโอกาสผมอยากมันครบใช่ไหมแต่ถ้าเขาลบอยู่นะท่านก็นุ่มมือด้วยทำไปท่านจะแทรกใช่ไหมแต่ท่านลืมไปท่านอยากท่านลืมขอโอกาสแล้วก็คงสุดไปเลยสุดทุกคนขอโอกาสเขาต้องก่อนเด็กเตือนผู้ใหญ่ได้ไหมได้ไหมครับได้แล้วพอถอยมาผมเลยว่าอ่านนุ่มพอพี่สีเลื่อมบังก็ได้ไว้ขนาดนั้นผมพี่จะเลื่อมก็เลื่อมผมสั่งพวกท่านบางคนผมผูกปากเมื่อวานผมสั่งอาจารย์ชัชชวาลท่านถือใหม่ไปบอกในชุดนายกเก่งมหาด้วยผมสังเกตดูไม่ไปบอกเลยท่านนั่งสมาธิอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อเนี่ยชัชชวาลจันทาลูกศิษย์ท่านคนราชสีสลายพวกขอพวกคอมเมนต์อัพแหล่ทั้งหลายโอกาสพูดตรงตามหน่อยโอ้ยชาวบ้านชั้นท่านี่มันไปยึดข่วงไปมือไงหวยจะกว้างต่างจะหนีมันขลาดระดับสิบหลักจะกว้างแต่ทางหน้าก็ไม่ได้ข่วงสูงเป็นผู้หนีกันไปได้หันจะลอยสั่งเชื้อราวัดหาจะหนึ่งแต่มันจมเหมือนต้องพอฟังเพราะมันจมเหรอเราชนิดต้องพอมาปัญหาใจจะฝุ่นจะฝาดจะฝุ่นจะพันธุ์นะครับสื่อเชื้อราพอโลกที่ไหนเนี่ยด้วยเลยการลูกลงปลาล่าร้องเหมือนลูกเล่าแต่ว่าว่ามันลูกแก่ไม่ลูกกินเมียนะครับเข้าใจว่าลงปลาล่าร้องเป็นอันชัชวาลอย่างท่านนี่ชัชวาลครับบอกคุณญาติที่วัดเนี่ยเป็นคนข้างเหนียวหลังมันจะเชื่อหรือมันจะกินนี่มันถึงพุทธเจ้ามากคงมันเป็นต่อท่านกับกินมันเอาไปบ้านวันรู้นะพูดต้องอยู่เป็นอาจารย์สอนอย่างรู้แต่อาจารย์คนหนึ่งเมื่อท่านเห็นเนี่ยเมื่อท่านเห็นอาจารย์คนหนึ่งจัดการกับหลวงพ่อเพราะว่าหลวงพ่อจัดการขั้นตอนของวันหลวงพ่อบอกไว้แล้วหลวงพ่อแบบสิบปีสุราต่อมันมีคนหนึ่งมีภาคไปว่าท่านเป็นศิษย์สังเกตพระจันทร์มาพูดได้ต่อประวัติโอ้ยมึงหูจัดกูหน่อยไปเลยขนาดอิสริยท่านมันไปตั้งด้วยหลวงพ่อว่าไปเลี้ยวนะเลี้ยวภาคอันหลวงพ่อฝากคนหลังไปหันเลี้ยวหันนะหลวงพ่อบอกตาแตงบอกนุ่มเหมือนเลี้ยวไปหันเลี้ยวก็มึงกระเดกกลับมาอีกหรือเปล่ากูเก่งกว่าอิสิลีไอ้บอกอิสิลีไม่ได้เกิดนะท่านในโลกอันนี้อิสิลีไม่ได้เกิดนะมึงไม่ได้เกิดนะมึงจะมาเกิดนะท่านอิสิลีมันบอกถือกันได้ไหมผมอธิบายแล้วไงนี่เราจะไปตรงนี้เนี่ยเราจะไปตรงนี้แต่เราวิ่งมาทางนี้มันทางนี้เข้าได้อิสิลีมันจะบอกก่อนนะครับแต่เราลุ่มเหนือกว่ามันคือลาดยางในเส้นนี้เส้นไหนเราจะเลือกข้อเส้นไหนผมก็ไม่เชื่ออิสิลีใช่ไหมเข้าตรงนี้ติดที่ตรงแน่ๆแต่มาถึงเหมือนกันนะมาถึงนั่นแต่มันบอกก่อนใช่ไหมมันก็ไปถามอีกระยะอีกนะระยะที่สองมันก็บอกอยู่แล้วมันบอกเลี้ยวซ้ายทางกัจจานอีก3เมตรข้างหน้าเลี้ยวซ้ายทางไหนกูบอกอย่างแง่มือที่นี้ผมกูจะไปได้หลักอย่างไกลแน่กูก็จะไปเหนือของมันตรงนั้นเข้าใจไหมล่ะหมู่บ้านเขาพอบอกไอ้นุ่มอยู่แล้วบอกว่ามันพวกแง่มันแบบเลิกกูดังถึงโลกกูดังเหมือนน้องพ่อบอกมันก็มากพอการสนุนมันเดี่ยวความนั่นบอกเดี่ยวความมันก็ไปยุ่งหรือเสียน้ำมันคนแง่หรือท่านกูไปสั่นสองนิ้วผมว่าพวกเกินหน่อยโยมเห็นกันทั้งนั้นเนี่ยขนาดทั้งนั้นห้องว่าไปติดต้องกลับมาเลยก่อนรักก็นั่นกับนี่ท่านแต่ว่าผมเดือบไปอุทุมพ่อนเลยเดือบกันรักก็นั่นกับนี่ไปบุญบุญน่ะคามเคลื่อนหน้าชีสไลด์ไปบุญบุญน่ะถ้าลูกไปรักไปหันกระหอดใกล้กว่าแต่ผมเดือบในท่านนั้นสะดวกกว่าหมู่บ้านในเรียนไปบ้านท่านพูดว่าตุ้ยบอกว่าบ้านเกิดผมด้วยไหนนู่นคุณรู้มาจากผมก็คุณจักเลยผมเคยไปสอบบ้านก็แย่ผมยังบอกได้เลยก็เอาไงบ้านก็รอบ้านผู้กันตุ้ยนะบอกซื้อบ้านเลยพ่อท่านไม่พอใจครับคุณพ่อศรีสะเกดครับพวกศรีสะเกดพวกซอยศรีสะเกดได้กว่าช่วยศรีสะเกดสงสัยนานล้มสิล้มแดนมันล้มมาถือบางโยมล้มมาบางถึงกันโยมเกิดเดี๋ยวรอบพลาดนี่ก็เลี้ยวเพราะว่าตุ้ยกับตุ้ยเดี๋ยวว่าก็เลยจะเกิดแน่เลยพอดีมาปล่อยล้มปล่อยมันบอกมันหมดถึงแก้มมาปล่อยล้มปล่อยมันบ่มหมดหรอกท่านมันสิมาธรรมดา
ม่แต่เป็นบุญหัวมุจจ์เราเจอแต่ก่อนนั่นบอกบอกครับต้นสายก็เท่านั้นเองผมเก่งจริงนะท่านผมเก่งจริงผมไม่ได้ไปเก่งในตำราเขียนนะท่านผมคุยอย่างนี้แล้วเปิดหนังสือเนี่ยผมก็จำได้ท่านผมจำได้ท่านบทที่ไม่ท่องเนี่ยผมก็จำได้นะหลวงพ่อเคยอยู่กับแต่เทียบสุขไทยนะนางตะกุลนะเป็นคนนักบวชน้องบวชนักพรสวรรค์หลวงพ่อเคยฟังเรื่องไอ้ที่ทำร้ายร่างกายมันเอาปากข้อมาหนีมาก่อนอยู่มาก่อนอยู่มันไปเรียนเลยนะตะกุลเลยมันไปแก้งพวกมันเลยกินหอมพระข้อมาแพ้กันได้ผลกินหอมพระข้อมาท่านสารเขาก็บอกว่าอิดหอพระขม่าไม่ใช่แจ้งความเท็จมันต้องพระขม่าห่ออิดทำร้ายร่างกายดีครับมันไปหน่อยๆท่านจะเข้าใจได้อิดหอพระขม่าไม่มีเอาอิดหอพระขม่าได้การอันตรายและการล่มสมองเพื่ออันมันเอาชนมันปัดนั่นกระตุ้นนั่นบอกมันก็ปัดนั่นบอกการตายแล้วก็ตายแล้วเขาใจได้บอกทำร้ายร่างกายไงแต่ความท่านสมัยนี้ตอนเหมือนเส้นไผ่มันจะแซงหนาไต่ตกหงอกข้างล่างทำร้ายร่างกายมาก่อนใช่ไหมแต่มันไปแจ้งความไปแจ้งความขีดหอพระขมาขีดหอพระขมาเขากับวิเคราะห์แล้วบอกว่าไม่ใช่ไปไม่ได้งานเขาเลยสารตัดสินทึ่งเก็บทึ่งเห็นแต่แจ้งความเกิดกันมันไม่ใช่ขีดหอพระขมามันพาก็พาขมาห่ออีกทีมันจะเป็นใครมีตำนานมาแล้วครับมีมาแล้วครับอย่าไปเล่นนะบางทีนะต้องเข้าใจด้วยมันบางทีมันเป็นอย่างนี้เราต้องทำความเข้าใจทำความเข้าใจกับทุกเรื่องก็ผมเดินผ่านผมก็รู้ว่าท่านท่านนายเนี่ยบางทีผมยังอยากบอกว่าท่านนายเลยท่านนายเลยแต่มาคิดแย่งกันเนี่ยท่านนายสวยท่านนายคะแนนมันหลายไม่ได้บ้านหลายเลยขันมากมันยักษ์มันขันน้องพ่อบอกว่ามันเป็นผู้หูหลายสายผักนะคือเราขันทุกทีพูดถึงพระบ้านพูดบอกมันยังแสบไรมึงจะมาเก่งยิ่งหนีหน้ามันมึงจะโดนตีนที่พูดอย่างว่าตีนกูก็เดือดบวชเลยมันต้องเอาปานนั่นจะปานอย่างนั้นถ้าพูดหยุดก็ได้ยังเอาอีกก็ได้บอกจ้างดีหรือบอกเขาเนี่ยกูบอกก็ได้มึงรู้ว่าหัวกูแน่เลยกูติดตีนตื้อตึ้งเลยรบกวนรอเนี่ยมึงอย่าล้นเตื้อกว่านี้ใกล้ๆบอกเลยเพราะแต่กันมึงอย่าเชียงมากเขาใกล้ๆนั้นได้ระยะเห็นประสมมากโยกก็พูดเลยว่าโครงการครับที่แสดงว่าทางพอเศร้าดีนะครับมันต้องมองว่าลูกพอสิมาสองคัดหลังมันยังไม่กินเขาในบาทมันมากเลยบอกมันธรรมดาคนถึงมันกินเขาในบาทเอาลงในบาทเหมือนได้ละให้มันกินแต่ว่ามาสอบหลังที่เขาจับแก่เห็นบอกพี่พี่กันเขาจับอันเนี่ยมันมีหม้อหมาเขามีมันต้องเผลอแบบไม่น่าเลยกูคือทำลายให้มันกินแบบต้องเผลอแต่มันยังกินได้แล้วแต่แบบบางก้าวตาสั่งเอาคิดปากแล้วกินบอกมันกินตั้งหมูโลแล้วมันเก่งเดี๋ยวเอาท่านแล้วนอกสั่งลูกพ่อเราจะถูกโกสู้บ้างน้องพ่อก็ได้ไปแจ้งมาบอกผมปล่อยเรื่องไหนว่าเข้าไปต่อมันเถอะผมเห็นมันการเป็นเท่าไหร่เนี่ยเมื่อยมันเอ๊ะแย่มันยืนได้มันยืนได้ยังไงอย่างเบิร์ดจะได้เอานอนนอนตรงได้อีกน้องพ่อเอามันจนจอดอยู่ด้วยกันมึงก่อนนอนลงนอนลงวัฒนาก่อนเนี่ยไปเอาหมอนเลยมันแน่มันนอนได้อยู่ของน้องพ่อมันหน้าคอมันยืนจอดครับเบาๆอีกเลยมันไม่ออกไม่ออกพอมันเมื่อยไปดูแผลโอ้ผมหาโทรศัพท์ได้เนี่ยผมไม่รู้ว่าใช้โทรศัพท์เขากินจักรยานเล่นแล้วโทรศัพท์มันหายไอ้พี่ย่าเนี่ยหายบ่อยเลยบางทีไปเหมือนทางกุฏิผู้บัตรโรงพยาบาลเนี่ยไปไม่เมียหลวงพ่อก็บอกโทรศัพท์เปิดไหมหลวงพ่อถามอย่างที่สองแกไปไหนมาบ้างสุดท้ายแกเห็นตอนไหนไปตอนนี้ยังเห็นอยู่มันไม่เห็นจากนั่นมาใช่ไหมน้องปอน้องปอยุคปีน้องปอบอกไปข่าวน้องปอบาดผลมาแม่ไหนน้องปอเสียงไหนก้อนกับแม่ไหนแล้วไปเห็นเอาแม่โคตรแม่มึงบาด
อ้าวกูหาซอยมันมีเอาอีกแล้วน่ะลูกพ่อแม่ลูกพ่อเสียงไว้บ่ล่ะก็เห็นนั่นน่ะพ่อแม่มันบอกโอ้มันเข้ามันมันสิหลายมันฉลาดบ่าคนเราหาช่วยมันใช่มั้ย3ครั้งผมก็หาเจอใช่มั้ยลูกเคยทุกๆเห็นทําอยู่รอผมผมก็หาซอยผมไม่ไปนะครับผมไปบอกให้ไปเก็บประมาณแค่นี้ผมสอบได้มั้ยผมสอบสอบเสร็จเรียบร้อยทุกคนเนี่ยผมรู้ประวัติถ้าไม่รู้ประวัตินิดหน่อยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ผมสอบตอนนี้ท่านรู้ไหมบางทีพ่อท่านมาไหมแม่ท่านมาฉันเราก็เจอไปสอบพอลงพอลงวันนี้ใส่ลูกพ่อเป็นยังไงไปสอบตัวหนึ่งเราบอกไปถามพ่อกับแม่ลูกพ่อให้หมันนี่นี่ใส่ลูกพ่อเป็นยังไงไปถามมาแต่เบอร์โทรแล้วมาเอาตัวจริงมาแทนแทนผู้รักษาหลานเลยโอ้ให้สามล้านให้ที่ต้องมาจุดถูกมันจะเป็นจุดสามลูกงานหรือพ่อมากลูกแสดงว่าพ่อเบื่อนะพ่อกับแม่ของพ่อเบื่อแล้วพ่อแม่เนี่ยบดก็บอกจำได้บอกว่าฉลาดฉลาดมากๆบดเป็นแค่เนี่ยมันเกิดน้ำหอยเราบอกอย่าบอกแล้วมาเนี่ยมาสารภาพเราบอกว่าเนี่ยเราทำผมได้ม้วนที่ได้ผ่านเพราะคุณเพื่อนกับแม่ของพ่อคอยก็ได้มาเลยคอยเป็นผู้ก็ได้เลือกมันยืนนำคนเราไปคอยพูดเราคอยว่าทางคนเก่าเยอะคนของทางที่เราลูกไปอันเลิศฉลาดก็ได้ทั้งหมดเป็นหมดจับความจิตตะปูอะไรอยู่ป้องคุณอะไรระหว่างแม่เราบอกแต่มีเพื่อนไหนเล่ามุ่งเจ้าเบิ้งก็มุ่งเจ้าเสียใจใส่เราเลยเราบอกบ่มันไปบอกเบิ้งไหนคนนี้เนื้อลูกเต่าไปถ้าบอกสองสามโมงผ่านไปล้มคลองกันลูกขนานเป็นยังไงพอค่อยขน้อยลองพอไปไทยคนหนึ่งเหมือนลองพอว่านี่บอกพระพุทธเจ้าเกิดทาร้อยพระองค์ม้วนทุ่งปากเขาขับปวดนั่นก็ได้พ่อแม่ขับปวดนั่นก็ได้ถ้ามันเป็นเนี่ยพวกพ่อเนี่ยได้ไหมอันนั้นคือจบเลยสิเด็กจบเพราะถ้าฝังถิ่นใช้กับฝังจะไปปลูกต้นใหม่ใช้ได้กินบ่แสบลองพอบางทีน้ำเติมก็จะเนี่ยเนี่ยบังคับไปแม่พ่อลองพอหน่อยขันเนี่ยมาขับก็เลยสุดท้ายเนี่ยเลยผมในตาก็ย่ายผู้เจ้าเคยมาพ่อผมมันจุ๋มหัวจุ๋มปากของผมพ่อใดปวดเรื่องอะไรจะบอกใครมันไปเลยเนี่ยทุกข้างทุกข้อมีอันเดียวของมันสุดท้ายจบหันเอาไปฝังกินแล้วไปผูกคนใหม่งาไปได้มันเกิดขึ้นทางเลี้ยงว่ามันกินมันถึงทุกข์ทุกข์ทุกข์ผมสอบได้ไงเข้าใจไหมผมดูผมก็รู้ยังตึ๊งตึ๊งนั่นอัปปลักษณ์ด้วยกันคนนักเนี่ยครับแต่ขึ้นลงพอมันมีทุกข์ทั้งเกิดเรื่องยางเป็นเรื่องยางว่าเสียงดังแต่ผมพ่อพี่ตีเห็นบึ้งหนุ่มบ้างพ่อมีอะไรสักหน่อยใจเลยหลวงพ่อเป็นผู้ถูกบ่นเลยถึงไม่ได้บอกเนี่ยไม่ได้แซงท่านพูดดีเลยไม่ได้แซงความดีเลยทางท่ายก็เทวดาล่องเพิ่มเทวดาติดต่อทางไปล่องเพิ่มขอเสริมนะครับเอาไงพ่อลงพอสิลงทุนจะเอางานลงพอสิลงทุนจะ4,000ลงทุนจะเสร็จแล้วฝันว่านำคนเรียกคนนี้คือ200คือ200กระป๋องอยู่วัดชิดเลยเพราะกระป๋องมันถูกขอบล็อกขอบคู่บ้านโน้นก็จะขอบทั้งบนทั้งล่างทั้งลำบากออกที่เดียวกันนี่นะคำบุญออกซ้ำต่อครับโอ้ทางล่างซ้ำต่อคำบุญคนสองออกรอบเดียวนั่งนี่จริงๆทุกคนต้องพอแบบซ้ำต่อหมู่บ้านพวกไปลงเทียนไม่พอใจเหลือ3,000หมู่บ้านใจเลยน้องหวานประมาณหวานประมาณเลยหรอไม่ใช่น้อยเลยนะ3,000ไม่ต่ำกว่า3,000จะน้องพอเนี่ยที่ได้มากนี่ลูกพอจะเอาชี้พันไหนมาลงทุนกันพวกท่านต้องรับทราบนะสตางค์แดงเดียวผมในรถกวางในทุกวันรถนอนดินเอาหน้ามาข้าวล่างลูกบอลก็กินตัวเราเลยเสือมือรถพอว่าผ่อนต่อหน้าแล้วรับหลังตรงไปตรงมาทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับเพิ่มผมเพิ่มให้จะซ้ำไปถ้ามันขาดร้อยเสือผมเพิ่มให้จะซ้ำไปมันน้อยไปท่านมันน้อยไปแต่ท่านต้องยอมรับว่าแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งยากนะครับเกิดมาเลือกเกิดต้องได้แต่เลือกที่ทำดีได้ถ้า
พระลุงพ่อจะบอกลุงพ่อหนึ่งโสดาแท้โสดาแท้มึงให้กูตั้งไปพระลุงพ่อมาให้อรหันต์อรหันต์ท่านสมัยคิดได้ทุกเรื่องอรหันต์มีหมอนึงแท้ของอาทักษิณโอ้ยทักษิณสวยเพราะว่าได้กับท่านธรรมะน้องบอกแน่แน่บอกแน่ครับถ้าท่านธรรมะทักษิณต้อยทักษิณเก่าทุกเก่าก็อยู่ลุงพ่อก็ได้เจ้าข้าแท้หวานคือกันครับผมเจ้าหาวเราว่าต้องพอเบียดแต่ผมต้องจอบนามเพื่อทางจังหวัดนายเฉพาะหนึ่งแต่เพราะว่าเขาพวกเขาทูตศิลป์ด้วยท่านเพราะว่าอย่างในจังหวัดหนึ่งเห็นครับเขาจังสักไล่ทำทาสักวันคือหมูสักโอ้ยอะนั่นบอกถ้าแตกได้งานนึงอุบลเรียนงานนั้นออกตัวขาเลยมันนี่เรียนนี่เพื่อนว่าเดี๋ยวตัวหาเก่าฮะตัวตัวขึ้นนอกแจมันเสียต้องพอมากไม่ต้องพุ่นก่อนเลยหรอกแกไปนั่งนกพองไงกลัวไปขันไปแต่มันมาแต่นกแจนกแจสอนมาบดได้หรอกมันสั่งคำเนี่ยเอามึงยอมรับได้หรอกบังคับมันหลับถ้ามันไปแต่มันถ้าลูกพ่อคุ้มข้อมันไปสลุยเลยหรอกถ้าไปแต่มันรับรอดแล้วมันเดินจูงรถกลับมาท่านรถกระเดยซองท่านไปหาเงินก็ว่าได้ลูกพ่อออกพุ่นเนี่ยจะเมื่อนึงไปขายผ้าแล้วก็หูจังหนาเนี่ยหูจังหนาผ้าที่เราระวังมันเที่ยวไปจะรถห้างกันว่าได้ที่ต้องพุ่นหนังหนามึงคือว่าเสียผู้บอกมึงจำว่าเสียผู้ผู้ผ้าดีก็บอกนั่นบอกเอาไปเบิดนั่นบอกจ้าเสียใจเห็นพอใจบอกมึงเที่ยวไปน้ำมันน้ำพอพอนั่นน้ำพอน้ำพอเติมน้ำมันน้ำทิ้งหายไปบอดผมมัดเป็นหมื่นกว่าบาทเทียงได้หรือมึงเทียงเจ้าเติร์นน่ะมาเดี๋ยวไอ้พวกรถเสียมาสอบไอ้พวกไปตามมันนี่แล้วเลยมันเศร้าเลยแอบเอ้ยมันเศร้าแต่ว่าสนุกบ้านมันซื้อไปซื้อนี้ไม่ใช่ไปซื้อไปแอบกระทั่งมันโดดมันง่ายๆนั่งหัวนั่งคนมันโดดขามห้องงามขามันก้มมุมนะครับมันก็ไปหันกันขึ้นลงก่อนนี่เลยไอ้มันนอนตีตอมันจะหาคนจะได้โดดขามร่องมึงครับจิตทางเขาข้ามสับไปเลยครับอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อชี้ถือแล้วมันจะมึงถือมือไหนถือมือนั่นแล้วอ่ะขัดหลวงพ่อถือแล้วมันจะมึงลอยเทือกแบบนั้นตัวก็ถือถือแล้วมันจะมึงถือเลยแล้วอ่ะซื้อเขาก็จะซื้อเห็นเลยถ้าถึงแล้ววันจะเป็นเหตุที่ได้ซื้อรถนะวันรองที่หนูกูบนก่อนเด็กกูบนหลอกคนไปพอหนูคุกหนูแข็งโดนหลอกเอาวันนี้หลวงพ่อดูเวลาเดี๋ยวนั่งมาไปทำตามข้อกันวันตอนนี้หลวงพ่อจะเสียงได้หมดกูบนโน่กูบนโน่ได้เลยนะเราไอ้เรียนนั่งไหนเลยแต่ผมทวงนะท่านสังเกตนะท่านไอ้ทำไมไอ้โจมันไม่มีทำไมเนี่ยโอ้ไม่มีผมทักแต่แป๊บเดียวผมเข้าผ่านใช่ไหมผมทักผมไปตรวจผมละเอียดนะท่านผมละเอียดผมเข้าใจเลยอันนี้เรียนแก้ขึ้นบอกแอบนานใจขึ้นมันได้เลขอุบลมาเก้าสองแต่พบกันหรอมันออกพบแปดมึงยังมาเถียงได้เดี๋ยวมันคือว่าออก86เป็น86มันก็ต้องได้หาร้อยอันนั้นมันออกตรงกับไอ้โบมันได้เนาะน้องพอแต่น้องพอติดนั่นนั่งคนมื้อนี้พักบัดบัดเลยเอาอยู่หมาก่อนของมันเอามันผมสุดปวดมันจะเป็นถ้ำอ่ะเสาหนักเสาความถามมันได้ถามมันได้ไม่ออกมันเด่นตัวใดต้องคอยเด่นหายไปแล้วเสาดิมันจะเป็นถ้ำจะไปเวทเหมือนนี้บอกนาไม้กันเอาวันนี้เราก็ขอไปสังฆาที่บ้านนาเชียร์จะพาทายนั่นไปด้วยแต่จะมางานศพนะพวกลูกไปงานศพเพื่อนน้องพอผมพอถึงแม่เลยงานศพมีคนเลยจะต้องพอผมที่สวรรค์เลยเพื่อนเข้ามาเปิดงานบอกโจมาบ้านนี่น้องพอไปตรวจมันตกลนเอาซื้อบอกโจก็บอกนี่ซื้อบอกสโลบอกโอ้ก็บอกนี่สนะโอ้
โอ้ลูกพ่อก็ไปเรียนโทรศัพท์ไปงานนั่นว่าดุว่าดุเลยว่าบอกเกี่ยวกับผู้ว่าชินด้วยเขาเรียนโทรศัพท์ท่านปล่อยทำไมเนี่ยแก้เพื่อลูกพ่อได้ใช่ไหมไปแล้วนั่นแสดงว่าแต่ท่านได้ต้องเปิดประตูด้วยไม่เลยโทรศัพท์ไปตัวนั่งไปโทรศัพท์มันว่าดูว่าทราบพอแง่ผู้ไหนมุ่งนั่นแหละผมยึดไปไว้ในผมยึดไปในย่ามคืนมาไม่เอาอีกแล้วครับแต่มันของคนอื่นทำไมให้ความร่วมมือหรือว่าพ่อนี่ก็แก้แต่เนี่ยก็พลาดเลยมันเสียใจคนอื่นใจเสียสุดบอกขยันบอกขยันไงเรื่องถุงหมู่บ้านน้องพ่อคนอ๋อจอดแต่พักกันเอาถุงทีมาคนน้องพ่อตัวนั้นเป็นผู้ไปกำกับมาถุงมันโล่งสองถุงแต่เราถึงมันเราถึงถุงเดียวบอกแดดใช่ไหมสามโบป่ะวันนี้เราพอเยี่ยมเวลาเพราะว่าแต่เวลาเป็นสถานการณ์อันนี้มันยังไงเยอะไหมก็ทำงานเยอะไหมก็ต้องบอกสุลมก็เติมไปบ้านก็ธรรมดาต้องก่อนท่านช่วยดูเลยเติมน้ำมันนะครับถ้าสมมติหกเดือนแบบนี้อาจจะขาดเศษนะต้องพอเห็นผักสมมติแตกนี่มันจะซาก็ต้องบอกสิคุณไม่หากินไกลเลยเหมือนโดนก้อนยึดแบบไปยึดแห้งไรได้ทั้งชื่อเลยหากินตามเกลือน้อยเราไปจ่ายกินยืมคนต่างน้อยเราก็หากินหนึ่งหอดจะหากินยืมคนหนึ่งมันก็กินใส่ไอ้โจยี่เอารถไปตอนเช้าหนึ่งกินทบานมากไปนะผู้ใดจะนั่งมาไปสั่งเช้าไปสั่งเช้ามันก็โอเครถว่าจะมันงานคือจะใช้งานเขาเรื่องรถอะไรรถก็ให้ไปหาเองไปหาลูกบอกผมเข้าใจไหมบ้านเราเข้าไปแล้วเนี่ยเยอะผู้ใดอยู่ไปแล้วครับไปสั่งสอบน้องน้องผมไปไม่ได้จุฬาพอแต่ก็กลับมานะจะไปงานศพนะท่านดำยังสาธุกำลังพระธรรมเสียสาธุสาธุ